ลีพรเชื่อสุทินเสนอเรือฟริเกตแทนเหตุเซ็นสัญญาเรือดำน้ำไปแล้วหวั่นเสียเงินฟรีลีพรเชื่อสุทินเสนอเรือฟริเกตแทนเหตุเซ็นสัญญาเรือดำน้ำไปแล้วหวั่นเสียเงินฟรีย้ำฝ่ายค้านตรวจสอบได้รัฐบาลต้องมีเหตุผลชี้แจงเมื่อวันที่22ตุลาคม2566นางสาวลีพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีที่รัฐบาลไทยชะลอจัดซื้อเรือดำน้ำและเปลี่ยนมาเป็นเรือฟริเกตแทนว่าเดิมทีเรือดำน้ำมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วทำให้ต้องชะลอซื้อบวกกับช่วงสถานการณ์โควิดแม้จะมีการเซ็นสัญญากันแล้วเมื่อรัฐบาลเข้ามาบริหารถามว่าหากยกเลิกสัญญาจะมีผลต่อเบี้ยปรับต่างๆหรือมีผลกระทบหรือไม่ก็มีผลกระทบในเรื่องงบประมาณที่ต้องสูญเสียอยู่แล้วนางสาวลีพรกล่าวต่อว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงออกมาหาทางเลือกเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเป็นเรือฟริเกตเพื่อให้สัญญาที่เซ็นไปในการจัดซื้อเรือดำน้ำนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นเพื่อทดแทนและสามารถใช้งานได้นางสาวลีพรกล่าวอีกว่าหากมองในหลักการการเสียเงินไปเฉยๆกับการที่ยังสามารถได้ของมาใช้งานได้จริงคิดว่านายสุทินจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมและรอบคอบที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือฟริเกตหรือจัดหาเรือตรวจการระยะไกล OPVเพื่อไม่ให้เราสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งนี้ตนคิดว่ากระบวนการนี้ที่เป็นข้อเสนอที่อาจจะต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบอีกครั้งในมติของคณะรัฐมนตรีเพราะงบประมาณก้อนใหญ่เมื่อถามว่ากังวลว่าฝ่ายค้านจะหยิบยกประเด็นนี้มาโจมตีรัฐบาลหรือไม่เพราะมีเสียงคัดค้านและเสียงท้วงติงไม่แพ้เรื่องเรือดำน้ำนางสาวลีพรกล่าวว่าฝ่ายค้านมีบทบาทและหน้าที่ในการตรวจสอบสามารถตั้งคำถามได้อยู่แล้วส่วนฝ่ายรัฐบาลจะต้องมีเหตุผลในการชี้แจงและรัฐบาลไทยคงจะพยายามเจรจากับรัฐบาลจีนว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะซื้อเป็นอย่างอื่นแต่ยังไม่ได้ซื้อในวันนี้พรุ่งนี้เนื่องจากเหตุผลความจำเป็นด้านงบประมาณคงจะต้องมีการเจรจาอยู่แล้วเมื่อถามถึงการประชุมคณะกรรมาธิการกมท.การทหารสภาในวันที่26ตำบลนี้จะมีการเชิญนายสุทินมาชี้แจงพร้อมมีข้อเสนอว่าจะขอที่ประชุมถ่ายทอดสดการประชุมนางสาวลีพรกล่าวว่าบทบาทของกมท.เมื่อมีข้อสังเกตหรือข้อสงสัยใดๆก็มีสิทธิที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงได้อยู่แต่สำหรับการถ่ายทอดสดตามระเบียบเดิมนั้นไม่มีแต่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของกมท.ว่าจะเห็นสมควรอย่างไรนางสาวลีพรกล่าวต่อว่าตนมองว่าจะถ่ายทอดสดหรือไม่เนื้อหาสาระที่เกิดขึ้นจากคำชี้แจงหรือการตั้งข้อสังเกตนั้นก็มีโฆษกกมท.มีประธานกมท.มีกมท.ที่ประกอบจากหลายพรรคการเมืองทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะสามารถออกมาให้หรือชี้แนะข่าวสารกับประชาชนได้อยู่แล้วเพราะในชั้นของการชี้แจงอาจจะมีเอกสารบางส่วนที่เป็นเอกสารลับซึ่งใช้ในระบบราชการที่ไม่สามารถเผยแพร่ได้นายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงความอาลัยอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีถึงแก่อนิจกรรมเมื่อเวลา10:32 นวันนี้วันที่22ตุลาคม2566เมื่อวันที่22ตุลาคม66นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีเมื่อเวลา 10:32 น.วันนี้วันที่22 ตุลาคม 2566ทั้งนี้สำนักจุฬาราชมนตรีได้โพสต์ผ่านเพจสำนักจุฬาราชมนตรีว่าประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีเรื่องการถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรีแท้จริงเราเป็นศิษย์ของอัลลอฮ์และเราต้องกลับไปสู่พระองค์ตามที่นายอาสิทธิ์ที่ทักคุมพลจุฬาราชมนตรีได้เข้ารับการรักษาอาการป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักจุฬาราชมนตรีขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่านายอาสิทธิ์พิทักษ์คุมพลจุฬาราชมนตรีคนที่18แห่งราชอาณาจักรไทยได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่22 ตุลาคม 2566เวลา 10:32 น.และจะจัดพิธีละหมาดยะนาซะละหมาดขอพรในวันจันทร์ที่วันที่23 ตุลาคม 2566เวลา 10:00 น.ณมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาเลขที่352ถนนลพบุรีราเมศตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเศรษฐามั่นใจแพทองทานเหมาะสมนั่งหัวหน้าเพื่อไทยมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำเผยเห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อวันที่22 ตุลาคม 66นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์สดในรายการเนชั่นทันข่าวเช้าทางช่องเนชั่นทีวีถึงกระแสสนับสนุนของสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่อยากให้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ว่าตนเป็นเพียงหนึ่งในสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้เป็นที่ปรึกษาของนางสาวแพทองทานมาตั้งแต่ก่อนและระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งได้เห็นถึงศักยภาพและความตั้งใจจริงของนางสาวแพทองทานอยู่แล้วว่าท่านมีประสบการณ์ด้านการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ดีรวมถึงสามารถโน้มน้าวจิตใจคนได้มีความเป็นผู้นำสูงเพราะฉะนั้นตนเชื่อว่าสแพทองทานมีความเหมาะสมเต็มที่แต่คงต้องติดตามว่าในวันที่27 ตุลาคมในการประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคเพื่อไทยจะมีการเสนอชื่อใครบ้างซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกลไกระเบียบของพรรคด้วยThank you.